เดี๋ยวพี่แย่งไม่ยอมค่ะถือหนีไม่ยอมให้พี่แย่งค่ะเจอจริงๆค่ะเจอกล้วยสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นเสื้อมีหลายแบบหลายลายค่ะนี่ตัวอย่างเสื้อนะคะรูปก็จะมีเป็นรูปลายการ์ตูนมีหลายแบบหลายลายนะคะสนใจทักเข้ามาได้ที่เพจพายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำหรือจะติดต่อผ่านพ่อแม่น้องดาว0801736082นะคะแล้วก็ขอขอบคุณป้าเจี๊ยบนะคะสำหรับรูปภาพสวยๆขอบคุณค่ะหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บสวัสดีค่ะขอบคุณของฝากนะคะวันนี้บ้านดาวได้ของฝากอีกแล้วค่ะจากคุณยุพินนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรมีมังคุดค่ะมังคุดตัวนี้เป็นมังคุดกับลองกองค่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะอ๋ออันนี้มันแลบมีเงาะด้วยอันนี้เป็นเงาะค่ะเงาะอันนี้ก็มังคุดกับลองกองค่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลนะคะช่วงบรรยากาศยามเช้าๆค่ะหมูดาวค่ะหมูดาวอ้วนนี่นะคะคุณพ่ออุ้มอะไรมาคะนี่ดูหยกกล้วยหยกกล้วยเอาไปทำอะไรคะไปต้มไก่ไปต้มไก่ให้เอฟซีต้มไก่ดูมันกินไม่ได้ลูกหยกกล้วยหลงเอามาป้อนลูกชายค่ะให้กินแบบทั้งลำนี้ไม่ได้นะคะต้องให้กินทีละน้อยค่ะเพราะว่าอยู่กล้วยมันเป็นเยื้อเป็นใยแล้วมันจะติดไส้หมูดาวแล้วจะขับถ่ายไม่ออกนะคะเราก็ต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วถึงจะให้หมูดาวกินหลงมันไม่มีกล้วยลูกป้อนลูกชายไปให้พี่เดือนด้วยพ่อไปให้พี่เดือนก่อนอันนึงเอาอันใหญ่น่ะไปให้พี่เดือนเอาไว้ให้น้องกินลูกขโมยเดี๋ยวหมูดาวจะขโมยค่ะขโมยกินไม่ได้นะคะนี่เดี๋ยวถ่ายไม่ออกเดี๋ยวเอาไปให้พี่เดือนก่อนกินแค่นั้นก็พอลูกเอาไว้ให้น้องกินไล่หมาทำไมไล่พี่หลงทำไมดาวหนูไล่พี่หลงทำไมฮะพี่คงจะแปลกแล้ววันนี้เสียงกระดิ่งดังดีมากเสียงกระดิ่งให้ไหมอากาศสดชื่นค่ะวันนี้ฝนตกเมื่อวานนะคะตอนเย็นลมแรงค่ะลมแรงรอบแรกลมแรงรอบสองฝนแรงค่ะได้ถือโอกาสได้ถ่ายคลิปหมูดาวกับพี่เดือนเล่นน้ำฝนให้ดูนะคะเมื่อวานเย้ขอพ่อผมขอรีบหลงกินไม่ได้ลองสิน้องพี่หลงกินได้ไหมหลงกินได้เหรอลูกหลงกินได้เหรอครับอ่ะกินได้ก็กินได้อ่ะฝันเร็วหน่อยพ่อให้ทันใจอ้วนหน่อย
พ่อนะช้าตัวมันตึงนะเว้ยระวังมือระวังมือต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจที่คอยสนับสนุนครอบครัวดาวคิงเดือนมาตลอดนะคะโดยเฉพาะน้องเสือน้องสิงห์นะคะช่วยทุกอย่างค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็จะไปปรึกษาน้องเขาให้คำแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะถ้าไม่มี FC ก็ไม่มีวันนี้นะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะคะโอ้ยโอ้ยบาดมือได้ลูกคุณพ่อบอกให้หมูดาวทำเองค่ะรีบนะก็ทำเองเลยดาวดาวพ่อฝานอยู่มันติดขี้ดินลูกดูพี่หลงก็นั่งเฝ้าค่ะพี่หลงนั่งเฝ้าหมูอ้วนครับก่อนครับก่อนครับดูครับเหมือนเป็นบ่อลงมานอนพี่หลงนอนเฝ้าพี่หลงอยากกินหยกกล้วยเอาเมื่อกี้ไม่กินนะเมื่อกี้โอ้ยดาวเอ้ยใจเย็นๆก็ได้ลูกให้พ่อตัดก่อนอ่ะนอนเฝ้าเลยครับผมกินไม่ได้ผมก็นอนเฝ้าครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะมันจะเริ่มเป็นซุปตาเหมือนดาวแล้วเริ่มเป็นซุปตาเหมือนดาวแล้วสวัสดีครับครับเพื่อนอ่ะนอนเหมือนไอ้หลงดูนอนเหมือนหลงนอนเหมือนไอ้หลงเลยนอนลูกนอนลงไปดีลูกนอนดีดีเออนอนเหมือนไอ้หลงนอนเหมือนหลงนอนลงเอ้ยบอกเรียกหลงดังหลงตื่นเลยนอนหลงอุตส่าห์จะนอนเฝ้าน้องซะหน่อยนอนลงมูลงดูค่ะดูพี่เดือนของเราพ่อก็มาเล่นแต่กับน้องนะคะไม่ไปเล่นกับตัวเองก็เลยโมโหค่ะโอ้ท่าเหมือนหมูดาวแล้วค่ะยกตูดชุกแข้งยกขาโอ้ถึงจะไม่ใช่พ่อเดียวกันแต่ก็สายเลือดแม่เดียวกันนะคะนี่โอ้สุดยอดค่ะรักกันมากแล้วก็ท่าทางอะไรเหมือนกันหมดค่ะเหมือนกันเด็กจุ๊บจุ๊บกันพร้อมพอกันจุ๊บจุ๊บโอจุ๊บยังไปจุ๊บหน้าผากจุ๊บแก้มนี่ไหมนะลงมาเหด้าจุ๊บมาเดี๋ยวลงมาให้น้องดาวจุ๊บหน่อยแล้วมาสีร่มพ่อช้าผมหิวเร็วๆหน่อยผมหิวแล้วมาสีร่มถ้าเกิดลงมันนพี่หลงนอนเฝ้าน้องค่ะเออนอนมึงนอนลงกันนอนพี่หลงมึงนอนลงกันนอนลงนอนในที่เตียงนอนชิ้นงามนะคะบรรยากาศยามเช้าก็จะเห็นช้างผูกบริเวณบ้านของใครของมันนะคะยังไม่ได้ย้ายที่ไปไหนค่ะต้องรอสายๆค่ะเขาจะย้ายที่ออกผูกที่อื่นนะคะคุณพ่อขึ้นไปหาแม่แป้งมาค่ะไปขโมยหยวกกล้วยแม่แป้งลงมาให้หมูดาวนะคะโอ้ยวันนี้ดีใจด้วยนะครับวันนี้แม่แป้งอยู่เดียวกันกับพ่อพี่เดือนแล้วพ่อโชคแล้วอ๋อแม่แป้งให้พ่อพี่เดือนเข้าใกล้แล้วค่ะไม่กลัวแล้วนะคะไม่ระแวงแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของบ้านเรานะคะ แต่ว่ายังไม่ได้ผสมพันธุ์นะคะแต่ว่าผูกด้วยกันค่ะเ
มดแล้วครับหมดแล้วครับเอาพ่อไปซ่อนค่ะพ่อไปซ่อนหมูดาวจะหาพ่อเจอไหมไม่เห็นพ่อค่ะได้ยินแต่เสียงฟังเสียงอยู่ค่ะฟังเสียงอยู่ผุ่นไปอยู่กับพี่เดือนผุ่นพ่อพ่อไปอยู่กับพี่เดือนเลยดาวบ่สนใจพ่อแล้วพ่อไปแล้วนะอ้วนหนูไม่สนใจพ่อพ่อน้อยใจไปแล้วดาวครับ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 ถ้าคุณปล่อยหมูดาวหมูดาวก็ไปหาพี่เดือนสิถ้าคุณปล่อยหมูดาวหมูดาวก็ไปหาพี่เดือนสิตอนนี้เราซ่อนกล้วยไว้แล้วค่ะหมูดาวมองไม่เห็นค่ะอู้กล้วยอยู่ล่างบ้านไม่รู้ว่าเขาจะหาใครเดี๋ยวผมไปเอากล้วยมาก่อนไงอ้วนหึเดินตุ๊ตะตุ๊ตะทำไมเอาเล่นโซ่แล้วครับโวยวายแล้วครับโวยวายทำไมครับผมทำไมไม่เอามาให้พี่เดือนด้วยคนละเครือคะเอาแบ่งกันเอามีตัดเลยพ่อพ่ออย่าเพิ่งให้พี่เดือนสิเราต้องมาถอดโซ่หมูดาวก่อนอ๋อเราจะซ่อนกล้วยไว้เราจะซ่อนกล้วยไว้นะคะแล้วจะลองดูว่าหมูดาวจะหากล้วยหรือจะไปหาพี่แต่เราจะถอดโซ่หมูดาวนะคะแต่ว่าเราต้องเอาติดขาหมูดาวไว้นะคะเผื่อฉุกเฉินเพราะว่าช้างข้างบ้านเขายังไม่ย้ายที่ผูกค่ะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะมีช้างงาด้วยเราจะปล่อยหมูดาวแบบที่โซ่ติดขานะคะไม่กล้าปล่อยแบบไม่มีโซ่เลยนะคะไปเลยค่ะลองดูค่ะไปไหนคะไปไหนลองดูนะคะเอารู้ค่ะจะเอากล้วยไปไหนลองดูค่ะหมูดาวจะเอากล้วยไปไหนจะเอาไปให้พี่กินด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงดูค่ะถือไปแล้วถือไปแล้วค่ะถือไปแล้วส่วนพี่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอน้องนะคะนี่ไม่รู้ว่าน้องจะให้กินด้วยหรือเปล่าไม่ยอมค่ะไม่ยอมเดี๋ยวพี่แย่งค่ะไม่ยอมค่ะถือหนีไม่ยอมให้พี่แย่งค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วไม่ยอมให้พี่กินด้วยจริงๆค่ะนี่พ่อก็แอบมาขโมยเอาให้พี่ชายกินนะคะส่วนน้องไม่ยอมแบ่งพี่ค่ะไปแล้วค่ะนุ่นคนเดียวไปไหนต่อค่ะไปไหนต่อจะไปดูหมูดาวว่าไปไหนนี่ค่ะกล้วยอยู่นี่ใกล้ๆกับที่นอนแม่นะคะนี่แต่หมูดาวจะหาเจอไหมคะดูหลังบ้านนะคะนี่คือบรรยากาศหลังบ้านของบ้านน้องดาวนะคะนี่กล้วยค่ะกล้วยอยู่ใต้ที่นอนแม่ค่ะใกล้ๆกับที่นอนแม่เดี๋ยวดูหมูดาวจะหาเจอไหมไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเฮ้ยอย่าเข้าไปครัวแม่นะลูกเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้แม่กินเหรอครับไม่ครับ
ไม่รู้ว่าผมจะไปทำอะไรรอดูนะครับเจอจริงๆค่ะเจอกล้วยหูจมูกเร็วมากค่ะอ้วนเห็นนี่หลีเฮ้ยให้เพื่อนแม่กินกล้วยนี่เห็นจริงๆค่ะเอฟซีเราก็ไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องนะคะไม่ได้แบบปรุงรสให้มันดูเหมือนหมูดาวไอ้นี่นะคะแต่ว่าเรื่องจริงค่ะหมูดาวมาแอบเจอกล้วยโอ้โหแสบมากเลยค่ะนี่มานี่คือบรรยากาศทางมาที่ครัวหมูดาวนะคะนี่เดินมาทางนี้ค่ะส่วนน้องดาวเดินเลาะมาข้างหลังค่ะแล้วก็มาเจอกล้วยบนเตียงที่แม่เตรียมไว้ให้บรรดาลูกๆกินทุกเช้าทุกเย็นนะคะนี่โอ้โหฉลาดมากแสบมากมันจะน้อยเลยอยากได้เยอะโอ้โหเก่งจริงๆค่ะงั้นเรามาฝากช่องกันดีกว่าอ้วนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของพวกเรานะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โครงการคดชะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์หรือเราเรียกกันง่ายๆว่าองค์การสวนสัตว์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็อีกอย่างก็ต้องขอขอบคุณ FC นะคะที่เป็นกำลังใจช่วยสนับสนุนครอบครัวดาวเคียงเดือนนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังมีนะคะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเราก็มีค่ะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่เพจพายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำแล้วก็ตะกุดรกหนูดาวยังมีนะคะยังมีเหลืออยู่ก็ติดต่อได้ที่0801736082นะคะขอบคุณค่ะครับลูกครับวันครับ